สวัสดีครับผมเรนจาก iMac Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการคอนโทรลแขนของคู่ต่อสู้นะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับก็การจับเสื้อของยูโดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเราจับไม่ดีเราไม่สามารถทุ่มคู่ต่อสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกก่อนว่าคนส่วนมากเวลาเล่นยูโดนะครับชอบจับเสื้อคู่ต่อสู้ยังไงคนส่วนมากนะครับชอบจับเกงมือนะครับแล้วจับไปทั้งมือเลยอย่างนี้เป็นการจับที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้าพี่ริวเรียนวิธีการปลดแขนมาดีสามารถปลดได้ง่ายมากนะครับลองดูนะครับปลดง่ายมากแขนเหมือนกันถ้าเราจับแน่นๆอย่างนี้เลยมันปลดง่ายนะครับถ้าจริงๆจับแขนนี้ลองจับดูจับแรงๆเราดึงศอกแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับว้าวแต่ทางกลับกันนะครับวิธีการจับที่ถูกต้องจะใช้แค่ข้อนิ้วนะครับจับคอนโทรลไว้อุ้มมือไม่จำเป็นต้องจับไม่ต้องกำลงไปด้วยซ้ำนะครับสองข้างเลยเหมือนกันครับเวลาเขาปลดนะครับเราทำแขนให้มันอ่อนๆ นะครับสมมติเขาปลดแขนเราตามไปตามไปนะครับบางทีก็จะหลุดจะหลุดแต่ว่าเรายังจับได้อยู่นะครับว้าวเขาดึงปุ๊บดึงไปตามไปเราไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับถ้าเราเก่งต้านไว้อย่างนี้ถึงแม้ผมใช้ข้อนิ้วจับแต่เราเก่งต้านไว้ปุ๊บเขาดึงหลุดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องตามแรงเขาให้ถูกนะครับสองข้างเลยข้างนี้เหมือนกันเขาปลดปุ๊บยากนะครับครับทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการเคาน์เตอร์ถ้าเขาจะมาจับเราตรงนี้นะครับบางคนเล่นยูโดจะจับครับเขาจะพุ่งแขนนี้มาก่อนยิงแขนนี้มาก่อนเราทำยังไงให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบกว่านะครับสมมติเจอปึ๊บพยายามดึงตัวหลบก่อนนะครับพร้อมกับเอามือข้างหน้าเราคว้าแขนเขาครับทีนี้แขนนี้ก็จะอยู่ในการคอนโทรลของเราแล้วกลายเป็นว่าเราจับได้เปรียบนะครับถ้าเราจับปลายแขนพร้อมกับใช้ข้อมือจับปึ๊บแขนนี้เขาไม่สามารถจับเราได้ด้วยซ้ำลองจับดูเห็นไหมเราดึงมาเขาก็มาแล้วพร้อมกับทีนี้ถ้าใครเล่นซ้ายก็ค่อยไต่มานะครับจับนี่เราก็จะได้เปรียบแล้วนะครับโอเคถ้าในกรณีที่เราชอบเล่น2แขนนะครับคือคุม2แขนได้แล้วเราเล่นยังไงครับให้เขายิงมือมาใหม่ปึ๊บจับดึงกด2แขนเลยนะครับเห็นไหมครับว่ามือเขาจับเสื้อเราไม่ได้ทีนี้เราจะเล่นท่าอะไรก็ได้นะครับตามที่ผมเคยสอนไปคลิปก่อนอาจจะปัดปุ๊บก้าวมาปัดก็ได้นะครับหรือเข้าโซเดก็ได้โซเดคือการยัดศอกเข้าไปอย่างนี้แล้วทุ่มนะครับแล้วแต่คนจะเล่นเลยทีนี้ในทางกลับกันถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่ตัวสูงกว่าเรานะครับเยอะๆแล้วเขาพยายามจะมาจับคอเราเราต้องทำยังไงสมมติว่าผมตัวเล็กกว่านะครับเขาพยายามจับคอปุ๊บเราพยายามคุมแขนนี้แขนที่เขาจะใช้จับคอเราให้ได้นะครับกดลงมาก่อนจับยังไงก็ได้ให้เราคอนโทรลแขนที่เขาจะจับคอมาก่อนให้ได้นะครับถ้าสมมติตอนแข่งเราไม่รู้ว่าเอ้ยศัตรูคู่แข่งเราตอนคนนี้จะใช้แขนไหนจับคอนะครับให้เราลองให้เขาจับก่อนตอนแรกอาจจะยังไม่รู้เราลองคอนโทรลแขนนี้ไปปุ๊บเขาอาจจะเอาแขนนี้มาจับคอเราทีนี้เราทำยังไงก็ได้ครับให้แขนนี้หลุดอาจจะบดนี้แต่ถ้าเราเจอคนที่แข็งแรงมากๆแล้วเราโดนจับแล้วแน่นๆเขากดศอกลงนะครับเราพยายามเล่นลงไปยังไงก็ได้นะครับให้เขาลงไปนอนแล้วเราขึ้นมาเล่นใหม่ทีนี้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นคนเล่นแขนนี้เป็นคนถนัดแขนนี้เราก็ระวังแขนนี้เป็นพิเศษนะครับพอมาปุ๊บจับทีนี้เราคอนโทรลแขนนี้แล้วคนที่เล่นข้างขวาได้ข้างเดียวก็จะเล่นยากนะครับทีนี้เราก็เล่นในเกมของเราเลยจับเสื้อนะครับกระชากเกี่ยวปัดได้หมดนะครับครับต่อไปนะครับผมจะสอนวิธีการจับด้านหลังไงให้แน่นๆนะครับเพราะบางคนมีปัญหาที่ว่าปกข้างหลังยูโดนะครับมันแน่มันแข็งเราจับตรงนี้ไปเราคอนโทรลเขายากนะครับทีนี้ก่อนที่จะจับข้างหลังเราต้องคอนโทรลแขนนี้ให้ได้นะครับจับปุ๊บสิ่งที่ต้องทำเลยการกดศอกลงการกดศอกลงจะทำให้คอนโทรลเขาได้นะครับถ้าเราจับอย่างนี้แล้วเราทำศอกลอยๆนะครับเขาสามารถยกเราได้สวนเราได้นะครับอย่างเช่นผมจะดีดปุ๊บพี่ดิวสามารถจับเรายกไปข้างโยนไปข้างหลังได้
ก่อนอื่นเลยเราต้องกดศอกลงให้เขาก้มตัวลงครับทีนี้เราจะเล่นอะไรก็เล่นได้เกี่ยวปุ๊บทุ่มเลยก็ได้ครับถ้าเราคอนโทรลศอกอยู่เราก็จะได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็จบแล้วนะครับกับคลิปพื้นฐานการจับเสื้อของยูโดนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ